อีทโบว์เล็กกับชิปหวานแอลเหนือ2ครอบครัวก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วนะคะสำหรับคู่รักอย่างอเล็กธีรเดชกับนางเอกสาวโบว์เมลดานะคะหลังจากที่หนุ่มอเล็กเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ากำลังตามจีบสาวโบอยู่ให้เหตุผลว่าชอบที่น้องเป็นคนตลกกีเรนตรงๆแมนๆมันก็เป็นอะไรที่ทำให้หนุ่มอเล็กเนี่ยแฮปปี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มอเล็กก็เพิ่งหลุดปากเรียกสาวโบว่าแฟนในงานอีเวนต์ล่าสุดที่ผ่านมาและทั้งคู่นะคะก็ดูเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักนะคะออกมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะยิ่งล่าสุดนะคะทั้ง2ครอบครัวของหนุ่มอเล็กและสาวโบเนี่ยได้พากันไปแอลเหนือเช็คอินที่จังหวัดเชียงรายนะไล่ชาฉุยฟงนะคะถึงแม้ทั้งคู่จะต่างคนต่างอัพรูปของตัวเองนะคะไม่มีรูปคู่หลุดออกมาในอินสตาแกรมแต่อย่างไรแต่ถ้าตามดูในสตอรี่ไอจีนะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง2ครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันแน่นอนด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นแฮปปี้มากๆมีโมเมนต์ที่แฟนคลับเนี่ยต้องกรี๊ดเลยคือสาวโบได้อัพสตอรี่นั่งชมวิวที่ไล่ชาสุดชิลกับคุณแม่ของตัวเองและคุณแม่ของหนุ่มอเล็กนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจฟูขึ้นมาสุดๆเท่านั้นยังไม่พอค่ะทำเอาแฟนๆเนี่ยใจฟูขึ้นไปอีกขั้นนะคะเมื่อมีแฟนคลับตาดีแอบส่องเห็นหนุ่มอเล็กและสาวโบเมลดาเนี่ยควงแขนกันเข้าวัดทำบุญแอบควงแขนกันจริงๆนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่เชื่อนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยแอบควงแขนกันจริงๆเรามีคลิปมาให้ชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะโมเมนต์น่ารักแบบนี้นะคะทางฝั่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้คอมเมนต์กันรัวๆอาทิเขากอดแขนกันนะแกฉันเขินช่องแบบนี้แหละไม่ต้องกักความรู้สึกกันปลื้มในที่สุดก็หากันจนเจออันนี้เรียกควรแข่งกันเที่ยวของจริงแค่นี้ก็ชื่นใจสบายใจมีความสุขอิ่มหัวใจที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้มากๆเลยนะคะน่ารักที่สุดและก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าน่ารักมากเจ้าของคลิปเนี่ยมาตอบด้วยว่าน่ารักมากจริงๆแต่อยู่วัดอดกรี๊ดเลยเป็นต้นกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะคะทำเอาแฟนคลับที่คอยเชียร์คู่นี้อยู่เนี่ยใจฟูมากๆแน่นอนค่ะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มอเล็กและสาวโบนะคะจะไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะแต่ทั้งคู่นะคะก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์ว่าตอนนี้นะคะอยู่ในสถานะไหนกันแน่เราคงต้องรอติดตามให้ทั้งคู่นะคะออกมายืนยันความสัมพันธ์อีกทีนึงค่ะ